สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี่คือกราฟ AUDJPY time f เฟรม15นาทีนะครับณนะวันที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยคือวันที่13-14มีนาคมนะครับแต่ว่าต้อสนใจหรอกสนใจแค่ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตรงเนี้มันคืออะไรทําไมกราฟมันถึงลงได้ลงได้ลงได้ลงได,งได,งได้แล้วลองนึกดูครับถ้าเราทําการเข้าเซลล์เซล์เซล์เซลล์ได้กาไรเท่าไหร่ถูกไหมฮะถามว่าเทคนิคที่ผมจะสอนให้ตรงเนี้ย มันใช้ยังไงนะครับมันใช้กับกราฟปัจจุบันจริงๆตรงนี้ได้เลยนะครับเราเรียกมันว่าในเรื่องของกราฟเปลี่ยนเทนนะครับบางคนบอกเฮ้ยกราฟมันเปลี่ยนเทนยังไงนะครับเราดูภาพรวมก็ยังเห็นว่ามันคือเทนขาขึ้นอยู่ขาขึ้นอยู่ถูกไหมครับคําตอบคือผิด นะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดีียยยวกกกัััััันนนนนะคคคครรรรบบลลลิิงง์สสสมมมมออู่่ใต้้้้ปาาาาถเเเขได น,นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1,000ันกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บปีบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับวิธีการดูเทรนต้องเข้าใจว่ามันมีการดูเทรนภาพรวมภาพเล็กภาพเย็บภาพย่อยอะไรแแแล้ววตต่่่่นนะครับาผมเีย ทดลองมาหมดแล้วและสิ่งที่ผมใช้อย่างเดียวนะปัจจุบันแล้วมันสามารถทํากําไรได้จริงนะครับก็คือการดูเทนโดยการซูมเข้ามาซูมเข้ามาให้เราเห็นกราฟปัจจุบันแค่ประมาณนี้พอเพื่อเราพอรู้ว่าเฮ้ยนะ้าตอนนี้มันคือเทนอะไรนะครับอย่างตัวจุดเนี้ยถามผมว่าอืมณนะปัจจุบันเนี่ยมันคือเทนอะไรคําตอบคือมันคือเทนขาขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันมีการทะลุแนวต้านขึ้นมาได้ นะครับพอ้นเมื่อทูลาต้าเสร็จก็มันต้องทําอะไรครับกับตัวลงมาทาแนวรับเราวิ่งขึ้นต่อนะครับเพราะตรงนี้ปัจจุบันของมันคือเทนขาขึ้นอยู่นะฮะถ้าสมมติย้อนกลับมาตรงชุดนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บตรงจุดนี้ถามว่ามันคือเทนอะไรครับคําตอบคือมันเทนขาลงมันลงยังไงราคาเนี่ยมันมีการวิ่งตามเทนขาลงลงมาแบบนี้นะครับเราต้องเข้าใจเรื่องของโครงสร้างราคาด้วย เดี๋ยวผมจะสอนให้ฟังว่าเฮ้ยแล้วเราสามารถจะรู้ได้ยังไงจะเล่นได้ยังไงนะครับอันดับแรกเลยก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาที่กราฟมันวิ่งขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าโครงสร้างมันต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมเป็นอย่างนี้ไปเลยนี่คือพื้นฐานเลยนะครับเวลาวิ่งขึ้นไส้ข้างล่างหรือว่าแนวรับตรงเนี้ยเขาห้ามต่ํากว่าแนวรับก่อนหน้านะครับแนวรับตรงนี้ห้ามต่ากว่ารับก่อนหน้าถามว่าจริงไหมอ่ะลองดูตรงนี้นะครับแนวรับตรงนี้เริ่มตรงนี้ก็ได้นะต่ากว่ารับก่อนหน้าไหมคําตอบคือไม่ครับกราฟขึ้นตอบเป็นงนวรรับตี้ ต่ำกว่ารับก่อนหน้าไหมไม่ต่ํากว่ากราฟขึ้นต่อไเป็นไงครับรับนี้ต่ํากว่าหน้าไหมไม่ต่ําตรงเนี้ครับเป็นไงตรงเนี้เหมือนกันถูกไหมทีนี้ถามว่าแล้วทไมกราฟมันถึงวิ่งลงอ่ะก็เพราะมันมีการทําแบบนี้ครับวลาท้กราฟมันวิ่งขึ้นนะครับมันห้ามทะลุแนวรับก่อนหน้าเด็ดขาดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการทะลุแนวรับก่อนหน้าแล้วนะครับสิ่งที่มันจะทําคือกราฟมันจะเปลี่ยนโครงสร้างราคาและมันจะวิ่งลงจุดนี้คือจุดนี้ครับ เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเจ้าแท่งนี้แหละนะมันมีการทําอะไรครับทะลุแนวรับนี้ลงมาครับเพราะนั้นหมายความอะไรครับหมายความว่ากราฟมันก็ต้องการที่จะวิ่งลงต่อไงเห็นไหมทะลุตรงนี้เสร็จนะครับมันทําอะไรมันลงเลยนะครับเมื่อตรงนี้ย้อนกลับมาปัจจุบันตรงนี้ครับนี่เราจะเห็นว่าสมมติเราดูแค่นี้นะผมปิดย้อนกลับมาตรงนี้แล้วกันจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับปุ๊บย้อนกลับมาตรงนี้เราไม่ต้องสนใจตรงอื่นเลย เอาสายตาของเราเนี่ยมาดูแค่ปัจจุบันของการผมปิดตรงนี้ไปเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าอืโครงสร้างราคาไปเลยครับอะขึ้นลงขึ้นถูกต้องไหมฮะจุดไหนนี่ครับไหนคือจุดไหนนี่จุดนี้คือจุดนี้ข้างบนแนวรับตรงนี้คือตรงนี้นะครับตรงนี้จะเห็นว่ามันขึ้นมาข้างบนแล้วเรารออะไรครับรอมันทําแนวรับถูกไหมปุ๊บนี่ไงแนวรับมาแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวชี้ดูนะครับราคาลงมาทําแนวรับนี่ปุ๊บปุ๊บ,บจุดนี้ อะไรจะเกิดขึ้นมันต้องวิ่งขึ้นต่อถูกไหมฮะกราฟต้องวิ่งขึ้นต่อแต่ปัญหาคือสิ่งที่มันทําคืออะไรครับปุ๊บมันไม่ใช่อย่างนี้สิมันดันทําอะไรครับทะลุแนวรับลงมานี่ไงเจ้าแท่งเนี้ยมันทะลุแนวรับนี้ลงมาครับเพราะนั้นหมายความว่าณนะตอนนี้กราฟต้องทําอะไรกราฟก็ต้องการที่จะวิ่งอะไรครับวิ่งลงวิ่งลงง่ายไหมง่ายใช้ได้จริงไหมตอ,อบอะเองแล้วกันครับเนี่ยก็เห็นอยู่ กราฟวิ่งลงอยู่นะครับอ่ะณตอนนี้มันเปลี่ยนไปเทนขาขึ้นละทาไมล่ะเวลากราฟวิ่งลงนะครับย้อนกลับมาตรงนี้ปั๊บจุดเนี้ยจะเห็นว่าเหมือนกันเลยเวลากราวิ่งลงนะครับทําแนวรับถูกไหมทําแนวต้านแนวต้านตรงนี้ผมเปลี่ยนสีก่อนเวลากราวิ่งลงนะครับมันต้องมีการทําแนวต้านทําแนวต้านนะครับจุดนี้คือจุดนี้เคลียร์ทิ้งนิดหนึ่งปั๊บปั๊บป๊บจะได้เห็นภาพชัดมากขึ้นเวลากราวิ่งลงนะครับต้องมีแนวต้าน แนวต้านนี้คือแนวต้านนี้แนวต้านนี้คือแนวต้านนี้นะครับเพราะนั้นถามว่าอ้าวแล้วทำไมอยู่ดีกราฟมันถึงเปลี่ยนมันวิ่งขึ้นนะ่ะเพราะมันมีการทะลุแนวต้านขึ้นมาไงครับจากเดิมที่มันเคยจะต้องลงอย่างนี้ต่อไม่ใช่ละมันทําอะไรทะลุขึ้นไปใหม่ครับกราฟก็เปลี่ยนเทคนิคก,ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นอีกเราก็สามารถเล่นทั้งขึ้นทั้งลงเลยเห็นไหมนี่คือวิธีการเล่นที่ง่ายมากอ่ะเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะบางคนจะเริ่มงงแนละ้วตามไม่ทันเรามาไล่กันทีละจุดเริ่มตรงนี้ครับเริ่ม เวลาการต้องการจะวิ่งขึ้นมันต้องทําสมแบบนี้ถูกไหมคือแนวรับห้ามทะลุแนวรับก่อนหน้าอ่ะอันนี้ถูกต้องนะครับแนวรับจุดไหนไปจุดไหนนี่ครับแนวรับนี้แนวรับนี้เห็นไหมแท่งเนี้ยขึ้นต่อมันไม่ทะลุแน,นวรับก่อนหน้าถูกไหมครทีนี้ปัญหาคือว่าราคาเนี่ยมันมีการทําอะไรครับปิดตามกว่าแนวรับนี้ลงมาแทนที่มันจะขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่ครับมันทําอะไรมันมีการทะลุลงมาแบบนี้ครับเปลี่ยนเป็นสีแดง ป,ป,ปทำแนวรับเสร็จนั่นแหละทำแนวรับเสร็จปุ๊บแบบนี้ป๊ปแล้วทะลุแนวรับลงมาเพราะนั่นหมายความว่าเมื่อราคาทะลุนรับกราฟก็เปลี่ยนเทรนละถูกไหมมันก็ลงไปกทีเวลามันลงครับมันจะเกิดแนวต้านแนวต้านจะเห็นว่าแนวต้านนี้ไม่ทะลุต้านก่อนหน้าต้านนี้ไม่ทะลุต้านก่อนหน้ากราฟมาเลยวิ่งลงนะครับลงมาเสร็จมาทำแนวรับตรงนี้ปุ๊บกลับตัวขึ้นมาทำแนวต้านย่อยๆถูกไหมปับป๊บ,บแทนที่มันต้องการจะวิ่งลงตอ่อแบบนี้ไม่ใช่ครับแทนที่มันจะลงตอน,นี้ไม่ใช่ มันทําอะไรครับย้อนกลับมามันทําอะไรต้านเสร็จแล้วมันก็มีการปิดเหนือต้านอีกตรงจุดนี้น่ครับปุ๊บปิดเหนือต้านทีนี้กราฟทำมันคืออะไรครับกราฟก็วิ่งขึ้นกราฟก็เลยวิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเราสามารถบายตรงไหนได้บายตรงนี้ได้ทําบายตรงไหนได้อีกบายตรงนี้ได้แต่เสียนะครับผมก็มาเซลล์ตรงนี้ได้อะก็ชดเชยกันไปนะครับพอรคาคาแบบนี้ เป็ดเหนือรับเหนือต้านเราก็บายเพิ่มอีกนะรเราสามารถเล่นเลยตรงนี้ถามว่าเฮ้ยมันดูแล้วมันงงจังเลยนะครับก็ไม่ต้องงงเรามาฝึกอ่านก่อนว่าเฮ้ยปัจจุบันเนี่ยมันคือเท่าไหร่ย้อนกลับมาตรงนี้ตรงจุดนี้จะเห็นชัดเจนนะฮะว่าราคามันทําโครงสร้างขาขึ้นถูกไหมฮะไปอีกแท่งหนึ่งไปอีกแท่งหนึ่งเนี่ยราคาทําขาขึ้นอยู่นะครับคือยังไงเราโฟกัสแค่ชุดนี้นะนี่ไฮไฮไฮโลเลยครับราคาทําสูงสูงต่ํา สูงสูงต่ำต่ำสูงสูงแต่ปัญหาคือแท่งถัดไปครับแทนที่ว่าเขาจะขึ้นต่อไม่ใช่เขาดันทะลุแนวรับตรงนี้ลงมาเนี่ยแนวรับนี้ลงมาสินีการาฟทำคือปึ่ง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 ,งวิ่งลงนะครับเพราะราคามีการเปลี่ยนเทนแล้วแค่นี้เองครับลองไปใช้ใดูนะครับไม่ยากเลยเราต้องฝึกอ่านเทนเออกไปใชใ้ดูภาพรวมว่มาเฮ้ยมันคือเทนขาลงอย่างนั้นคือดูได้แต่ต้องเข้าใจว่าการาฟเนี่ยมันเปลี่ยนเทนตลอดเวลาใน โซนเล็กๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาไปปรับใช้กันด้วยนะครับ